สวัสดีครับเรื่องราวที่น่าสนใจของอเมริกันเกมวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นข่าวคราวของทาง NBA ครับเพราะว่าอีกประมาณ2เดือนฤดูกาลก็จะเปิดขึ้นแล้วมันก็จะมีการหามุมมองต่างๆมานำเสนอกันจากทางฝากของสื่อใหญ่อย่าง ESPN หนึ่งในประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยคือเขาเอาทีมงานนะครับมาประเมินดูว่าทีมไหนในฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะสามารถขยับตัวก้าวกระโดดมีสถิติที่ดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งกฎกติกาที่จะโหวตกันเนี่ยเขาก็มองว่าอันดับ1คุณจะได้5แต้มอันดับ2ได้3แต้มแล้วก็อันดับ3นั้นได้1แต้มแมฟฟิกกริซลีย์ล่ะครับเป็นทีมที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุดยังไม่น่าสงสัยด้วยเพราะปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำกันได้แมฟฟิกกริซลีย์นั้นประสบโชคชะตาที่พลิกผันเลยจากเดิมเนี่ยจามอรันโดนแบนยาวในช่วงต้นซีซั่นก็พอว่าแล้วนะครับจามอรันกลับมาได้ไม่ทันไรก็เจ็บหนักเข้าไปอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเพื่อนร่วมทีมก็เจ็บกันระเนระนาดไปหมดเลยจากทีมที่อยู่ในระดับหัวแถวตะวันตกเนี่ยกลายเป็นทีมระดับล่างไปเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาลงตัวแล้วนะครับจามอรันหายเจ็บนั่นก็คือหัวใจหลักของทีมแล้วพวกเขาเนี่ยยังใช้สิทธิ์ดราฟต์ไปเลือกตัวเซ็นเตอร์รุกกี้อย่างแซคอีดี้เข้ามาอีกคนหนึ่งแม้ว่าบางมุมมองในการประเมินนะครับก็ไปบอกว่าอีดี้เนี่ยโดนเลือกขึ้นมาสูงเกินความเป็นจริงอย่างฝีมือแค่นี้น่าจะอยู่สักประมาณอันดับครึ่งล่างของการดราฟต์แต่เขาโดนเลือกขึ้นมาในอันดับที่9ก็แล้วแต่ละครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูผลงานกันแต่ในแต้มที่ออกมานะครับทีมของทาง ESPN เนี่ยเขาให้ไป63แต้มหรือคิดเป็นเสียงโหวตอันดับ1เนี่ย 42% ด้วยกันอันดับที่2ครับก็เป็นทีมเจ้าเอเลี่ยนนี่แหละวิกเตอร์เบนบันยาม่าและซานอันโตนิโอสเปอร์ปีที่แล้วเนี่ยสเปอร์ก็เหมือนเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับแล้วทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่าสเปอร์เนี่ยไม่มีพอยต์การ์ดอาชีพแล้ววิกเตอร์เองเนี่ยควรจะต้องได้เล่นกับการ์ดที่เก่งๆพอปิดฤดูกาลนะครับทางฝ่ายบริหารสเปอร์ก็ไปเอาพอยต์การ์ดมาเลยครับคริสพอลก็เรียกได้ว่าในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงการ์ดที่ฉลาดการ์ดที่มีฝีมือแน่นอนหนึ่งเนี่ยนั้นก็ต้องเป็นคริสพอลแม้ว่าเขาจะมีโชคชะตาที่ไม่ค่อยเป็นใจไม่เคยประสบความสำเร็จในการที่จะได้ชงได้แชมป์อะไรก็ตามแต่ฝีมือมีแน่แล้วทีมเองเนี่ยก็ยังกันเหนียวเผื่อคริสพอลเนี่ยเจ็บมาเหมือนเดิมก็ไปดราฟต์เอารุกกี้สเตฟานคาสเซิลซึ่งเขาก็ว่ากันว่าเป็นการมีของอีกคนหนึ่งเข้ามาตุนอีกเพราะฉะนั้นในซีซั่นหน้าเนี่ยสเปอร์ก็ได้รับเสียงโหวตอยู่ที่48แต้มเลยนะครับมาเป็นอันดับที่2อันดับที่3เนี่ยน่าสนใจคือ Golden State Warriorsเพราะว่าเสียทางเคลย์ทอมสันไปแต่หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเคลย์ทอมสันนั้นหรือได้ชื่อเดิมแล้วล่ะเสียไปแล้วก็ไปเติมพวกองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามาแทนเนี่ยมันน่าจะทำให้วอริเออร์สันดูดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายที่ผมมองว่าน่าสนใจอยู่ทีเดียวนะว่าได้รับเสียงโหวตมาถึงเป็นอันดับ3ได้มาอยู่18แต้มแล้วก็อันดับที่4คือฟินิกซ์ซันนะครับผมมองว่าผมชอบฟินิกซ์ซันนะแต่อาจจะแบบไม่สามารถจะอยู่ในเกณฑ์ที่มันจะเป็นเมเจอร์ลีฟได้ในส่วนที่ว่าเดิมทีอ่ะก็พอไหวอยู่ในระดับหนึ่งเพราะมีแบรดลีย์บิลด์เดวินบูเกอร์เควินดูแรนต์พวกนี้ครับแต่พวกเขาไม่มีการอาชีพก็ไปเติมแทสโจนเข้ามาซึ่งตรงนี้น่าจะทำให้ทีมนั้นดูลงตัวยิ่งขึ้นส่วนระดับ5นั้นครองร่วมกันนะครับมีวอกกี้บัคฟิลาเดลเฟียเซ็นเตอร์ซิกเซอร์เองเนี่ยได้พอจอร์ดมาก็อยู่อันดับที่5ร่วมนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นของทีมที่น่าจะมีโอกาสก้าวกระโดดขึ้นมาในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ของ NBA ครับเอามาเล่าสู่กันฟังกันครับ